่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนภาพโบราณหาดูยากพระบรมฉายาลักษณ์ภาพที่1เป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จทอดพระเนตรแม่ค้าที่หาบของเร่มาขายภายในพระราชวังดุสิตภาพโบราณหาดูยากภาพต่อไปเป็นภาพของประตูอุดรสิงหรักษ์ภายในพระบรมมหาราชวังเป็นประตูทางเข้าชลาตอนหน้าพระที่นั่งอนาตสมาคมองค์เดิมอยู่ทางด้านทิศเหนือของหมู่พระอภิเนานิเวศประตูเป็นบานคู่มีกรอบทำด้วยไม้จำหลักลวดลายที่ได้รับอิทธิพลจากทางตะวันตกริมกำแพงสองข้างของประตูตั้งเสาประทีปและมีซุ้มปืนใหญ่อาคารที่ปรากฏอยู่ด้านขวาภายในกรอบของประตูคือห้องอารักษ์และห้องเครื่องมหันเล็กสันนิษฐานว่าถูกถ่ายขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ภาพโบราณหาดูยากภาพต่อไปเป็นภาพของท้องสนามชัยตั้งอยู่หน้าพระบรมมหาราชวังทางด้านทิศตะวันออกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทสนามบริเวณนี้แต่เดิมเรียกกันว่าสนามหน้าจักรวรรดิตามแบบสนามหน้าพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ที่อยู่ในกรุงศรีอยุธยาจนต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้การเป็นบริเวณโดยปักเสานางเรียงทางเหนือของสนามแถว1ทางใต้ของสนามอีกแถว1แล้วกำหนดพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทให้เป็นกึ่งกลางข้างหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทสร้างพระแท่นเบญจาสำหรับเสด็จออกให้ข้าราชการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทมีเกยช้างอยู่ทางด้านเหนือและเกยพระราชยานอยู่ทางด้านใต้ริมสนามอีกฝั่งหนึ่งโปรดให้สร้างตึก2ชั้นสำหรับนายทหารอยู่และสร้างโรงทหารต่อไปทางด้านเหนืออีกแถวหนึ่งบริเวณดังกล่าวนี้ให้รวมเรียกกันว่าท้องสนามชัยจนต่อมาแนวรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อมีการขยายอาณาเขตของพระราชวังสารานรมจึงได้รื้อสิ่งก่อสร้างต่างๆแนวรัชกาลที่4ลงและได้มีการปรับปรุงท้องสนามชัยใหม่อีกครั้งหนึ่งภาพโบราณหาดูยากภาพต่อไปเป็นภาพของพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทที่พวกเราชาวไทยเพิ่งได้เห็นผ่านตาไปในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่10เมื่อไม่นานมานี้ซึ่งแต่เดิมพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทถูกเรียกว่าพระพลาสูงสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โดยมีลักษณะเป็นโถงท้องพระโรงตั้งอยู่บนแนวกำแพงทางด้านทิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวังต่อมาแนวรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อและสร้างขึ้นใหม่โดยมีลักษณะเป็นทรงปราสาทและพระราชทานนามว่าพระที่นั่งสุทาสวรรค์จนต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงทรงเปลี่ยนเป็นพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทซึ่งจากในภาพนี้จะยังสังเกตเห็นพระแท่นเบญจาและเกิดพระราชยานที่อยู่ทางด้านทิศใต้ภาพนี้ถูกสันนิษฐานว่าถ่ายขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2410ภาพโบราณหาดูยากภาพต่อไปเป็นภาพของพระที่นั่งอาภรณ์พิโมคปราสาทเป็นพระที่นั่งถงทรงจัตุรมุขยอดปราสาทสร้างด้วยไม้ทั้งองค์ตั้งอยู่บนกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีลักษณะหลังคาเครื่องย่อชั้นลด4ชั้นซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นพระที่นั่งถงสำหรับการเสด็จโดยพระราชยานมีเกวียนรับส่งเสด็จทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยเฉพาะในงานพระราชพิธีโศกันพระเจ้าลูกยาเธอหรือเกศากันเจ้านายที่มีพระชันสาครบวาระภาพนี้ถ่ายเมื่อคราวงานพระราชพิธีโศกันสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2408โดยในจอห์นทอมสันช่างภาพชาวสกอตแลนด์เป็นผู้ถ่ายภาพโบราณหาดูยากภาพสุดท้ายในวันนี้เป็นภาพของท้องพระโรงพระที่นั่งอนันตสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์นี้เป็นพระที่นั่งองค์เดิมเป็นพระที่นั่ง2ชั้นมีมุก3มุกตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก
อยู่หลังพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทมุกกลางยาว3ห้องใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกว่าราชการและประกอบพระราชพิธีต่างๆมุกทางด้านเหนือและมุกทางใต้เป็นโถงห้องเดียวใช้เป็นที่เฝ้าของพระบรมวงศานุวงศ์และเหล่าข้าราชการพระที่นั่งอนาถสมาคมนี้ใช้เป็นสถานที่ในการเสด็จออกรับคณะทูตที่เดินทางมาทำหนังสือเจริญสัมพันธไมตรีซึ่งถ้ารับแบบเต็มยศจะเรียกว่าออกใหญ่ถ้ารับแบบครึ่งยศจะเรียกว่าออกกลางซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมที่มีมาตั้งแต่ต้นรัชกาลที่4และนอกจากนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคตพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์นี้ยังใช้เป็นที่รอเฝ้าฟังพระอาการประชวรของเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์และเหล่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และยังใช้เป็นสถานที่ใช้ประชุมหารือในการถวายสิริราชสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมขุนพินิจประชานาถและยังเป็นสถานที่ที่ใช้แต่งตั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ายอดยิ่งยศกรมหมื่นบวรวิชัยชาญขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลอีกด้วยจนต่อมาในช่วงปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นพระที่นั่งอนันตสมาคมอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่เหมาะกับการใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีเพราะเกรงว่าจะพังลงมาการบูรณะซ่อมแซมก็ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หรือลงและโปรดให้นำนามพระที่นั่งองค์นี้เป็นนามพระที่นั่งองค์ใหม่ที่สร้างขึ้นบริเวณพระราชวังดุสิตนั่นคือพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์ปัจจุบันนี้ภาพนี้ถูกถ่ายในราวต้นรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สังเกตเห็นพระเก้าอี้ราชบัลลังก์แบบตะวันตกทออยู่หน้าพระแท่นราชบัลลังก์แบบเดิมด้วยถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ